ครับผมครับช่างหนูครับเจอแล้วครับเหมือนเดิมช่างหนูทำได้ทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้จะพาตรวจเช็คตู้เย็นครับผมเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ของ Samsung 13 Q นะครับผมคำว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันไม่ใช่คอมอินเวอร์เตอร์แล้วครับผมอาการของเขาก็เย็นได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วก็ด้านบนจะไม่เย็นเย็นน้อยด้านล่างก็จะไม่เย็นเลยครับผมเดี๋ยวช่างหนูจะพาตรวจเช็คเพราะช่างหนูเสียบไว้ 3-4 วันแล้วครับผมว่าอาการมันตรวจเช็คได้ง่ายดูด้านหลังดูน้ำละลายน้ำแข็งก่อนนะครับดูง่ายครับผมตู้เย็นถ้าเกิดไม่ละลายน้ำแข็งมันจะไม่มีน้ำด้านหลังนะครับผม5วันมันก็น้ำไม่มีไหลออกมาคือน้ำละลายจากเขาเรียกโนฟอสมันไม่ทำงานนะครับผมเดี๋ยวสรุปจะพาตรวจเช็คนะครับผมว่าตรวจเช็คยังไงครับด้านบนตัวนี้สรุปง่ายคือไม่มีน้ำแข็งละลายออกมาไม่ถึงว่าด้านบนต้องเสียแน่นอนครับผมอะไรเสียไปดูกันนะครับผมนี่แหละครับด้านล่างไม่มีความเย็นนะครับ2-3 วันแรกเย็นดีมากแล้วครับผมตอนนี้อยู่มาได้สัก 4-5 วันไม่มีความเย็นนะครับก็ตอนนี้คอมมันเดินอยู่เราตรวจสอบง่ายเบื้องต้นเลยเอาพัดลมเราตรวจเช็คพัดลมดูก่อนนะครับผมว่าพัดลมหมุนหรือเปล่าอย่างนี้ครับผมกดตุ่มสวิตช์นะครับกดนี่พักหนึ่งครับประมาณสัก20วินาทีนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่หมุนเคียวแล้วก็เดี๋ยวก็ฟังเสียงมืออังโอเคครับพัดลมหมุนนะครับได้ยินไหมครับนี่ครับคือไม่ใช่ว่ากดแล้วมันจะหมุนเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าพัดลมไม่หมุนไม่ใช่แต่กดนิ่งไปแป๊บนึงครับประมาณ15วิคือพัดลมไม่เสียแน่นอนครับคือมันก็มีอาการแบบว่าถ้าเกิดบางทีไม่เย็นพัดลมเสียก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาตัวเช็คด้านในนะครับผมเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนนะครับผมต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเรื่องไฟฟ้าครับผมต้องรู้เตือนตัวคลิปนะครับผมผ่านการซ่อมมาแล้วแต่ปกติมันจะมีกาวขาวปิดอยู่นะครับผมอยู่ด้านบนนี้ในรูครับจะสังเกตดูถ้าบางท่านบอกจะแกะตรงไหนมันจะรู้ไม่ออกครับผมมันจะเป็นสีขาวแปะอยู่นะครับบางท่านถามว่าไอ้ตะแกะตรงไหนไม่มีน็อตตัวมันปิดขาวขาวเป็นกาวขาวอยู่นะครับน็อตเอาไว้ตามที่เหมาะสมนะครับใช้ครีมนะครับผมดึงออกมาครับผมดึงออกมาครับผมเดี๋ยวค่อยๆดึงออกมานะครับเสียงนักแป๊บนี่นะครับผมเห็นไหมครับน้ำแข็งหนาตึบขนาดนี้ความเย็นด้านบนไม่เย็นแล้วครับผมมันจะเย็นน้อยครับผมเพราะว่าช่องอากาศลมดูดไปน้ำแข็งมันด้านมาแล้วครับผมดูครับหนาครับหนาตึบเลยครับนี่ครับหนาเลยครับมันจะพอกยิ่งนานยิ่งหนาเต็มที่อย่างนี้อยู่2-3 วันก็จะมีความเย็นแล้วสักนิดหน่อยนะครับผมทีนี้เราถอดนี่ออกมาครับผมถอดจ็อกเก็ตพวกนี้ออกมาก่อนนะครับผมถอดเลยครับไม่ต้องกลัวบางท่านถามว่าถอดออกมาแล้วกลัวจําไม่ได้ครับผมมันมีเค้าเรียกว่ามันเป็นร่องของมันอยู่ครับผมถ้าปิดร่องผิดลายมันจะไม่เข้าหรอกครับผมเห็นมั้ยครับจําไม่ได้ครับผมมันยังไงก็ไม่เข้านะครับผมเห็นมั้ยครับมันจะเข้าก็ไม่ได้ครับผมบางท่านกลัวจะถอดออกมาแล้วใส่ผิดไม่ผิดนะครับวางไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้เบื้องต้นเราต้องตรวจเช็คอะไรก่อนครับผมตรวจเช็คฮีเตอร์ครับผมฮีเตอร์หมายถึงว่าอะไรครับผมไล่ไปตามขั้นตอนนะครับผมฮีเตอร์หมายถึงลวดละลายน้ําแข็งนะครับตามขั้นตอนมานะครับผมนี่ครับเดี๋ยวช่างหนูจะพาตรวจเช็คฮีเตอร์ละลายน้ำแข็งก่อนนะครับว่ามันขาดหรือไม่ครับผมถ้ามันขาดก็เป็นไปได้ครับผมเดี๋ยวตั้งสเกลไว้อะไรก็ได้ครับให้เข็มมันขึ้นนะครับผมไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอะไรมากมายครับผมง่ายๆครับผมให้สเกลมันขึ้นนะครับเห็นไหมครับโอเคค่าให้มันขึ้นครับผมเดี๋ยวตรวจเช็คฮีเตอร์ก่อนนะครับผมฮีเตอร์มันถึงขดลวดอยู่ด้านล่างครับผมที่เวลามันละลายน้ำแข็งแล้วจะแดงนะครับผมขดลวดนี่ครับนะครับผมก็เรียกว่าฮีเตอร์ละลายน้ำแข็งนะครับผมละลายแล้วน้ำแข็งจะหายออกไปแล้วก็เขาจะเริ่มต้นทำงานใหม่นะครับผมครับผมจิ้มไปที่รูนี่ครับที่รูมันเลยครับผมง่ายๆแต่จิ้มด้านหลังนี่ก็ได้ครับมันจะง่ายขึ้นโอเคครับแล้วก็มาด้านนี้อีกข้างหนึ่งหากันครับรูมิเตอร์ครับเห็นไหมครับนี่ครับมิเตอร์ขึ้นอย่างนี้หมายถึงว่าตัดปัญหาแล้วครับฮีเตอร์ละลายน้ำแข็งสมบูรณ์แบบไม่เสียครับผมโอเคนะครับถอดแล้วก็เสียบไว้ที่เก่าเลยครับทำทีละขั้นตอนนะครับไม่ต้องกลัวมันเสียบไม่เข้านะครับนี่ครับตรงกันหมดนะครับผมต่อไปก็เทอร์โบครับตรงนี้เทอร์โบฟิลแต่บางรุ่นมันจะมี2อันนะครับมันจะมีถึงขนาด2ตัวถ้าธรรมดาจะเป็นไบเมทัลตัวอะไรน้ำแข็งตัวนี้เป็นเดี๋ยวทีละขั้นตอนนะครับผมตรวจเช็คเทอร์โบก่อนนะครับว่ามันขาดหรือเปล่าเทอร์โบฟิลนะครับเป็นหลอดไม่ใช่ฟิลธรรมดาแล้วครับผมซึ่งเป็นเทอร์โบของช่องฟิตตัวเย็นนะครับไม่ใช่ว่าเอาฟิลอะไรมาใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันนำกระแสได้ช็อตได้ครับผมมันจะมีหุ้มพลาสติกอยู่ครับกันน้ำเข้าก็เหมือนเดิมครับถ้าแย่ตรงนี้ได้แย่ไปนะครับผมเดี๋ยวดูที่มิเตอร์นะครับหลังนี้ไม่ขึ้นยังไม่มั่นใจครับแย่ด้านหลังนะครับเราจะรู้ว่าอะไรมันเสียให้แน่นอนต้องให้ชัวร์นะครับผมวิธีการเช็คเห็นไหมครับไม่ขึ้นนะครับเอาให้แน่นอนนะครับผมจิ้มเลยนะครับใช้สโลเข็มเลยครับซีโร่หน่อยครับขึ้นนะครับนี่ครับอย่างนี้ไม่ขึ้น
นะผมแน่นอนครับผมจะรู้นะครับว่าอะไรเสียแน่นอนครับผมตอนนี้เทอร์โมครับผมมีปัญหาแน่นอนครับเซ็นเซอร์ไม่มีการเสียแน่นอนครับแต่เบื้องต้นทีแรกทุกครั้งที่ทางหนูบอกให้ตรวจให้ถ้าเทอร์โมอะไรไม่ขาดให้เปลี่ยนทันทีนะครับให้เปลี่ยนเทอร์โมนี้ทันทีก็เบื้องต้นง่ายๆถ้าไม่มีเครื่องมือนะครับผมเปลี่ยนนี้ไปก่อนครับแต่ถ้ามีเครื่องมือก็ต้องวัดตรวจเช็คนี้มันก็จำเป็นต้องวัดตัวนี้ไม่วัดเราไม่รู้ว่าขาดไม่ขาดนะครับผมดูแล้วปัญหาของเทอร์โมฟิวแน่นอนครับถอดมาข้างนอกครับเดี๋ยวตัดวัดดูนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับผมต้องเช็คให้ชัวร์นะครับผมออกมานะครับนี่วัดด้านหลังนี่ได้ครับผมเพื่อความชัวร์นะครับผมอย่าไปตัดเกิดความเสียหายได้ครับผมนี่ครับอย่างนี้หมายถึงว่าเทอร์โมเสียครับผมเทอร์โมฟิวมันขาดนะครับผมครับผมครับซิโร่เข็มใจกันโอเคมิเตอร์เราปกติธรรมดานะครับผมเพื่อความมั่นใจจิ้มอีกครั้งนะครับนี่ครับตรวจเช็คไปด้วยกันเลยครับว่าอะไรเสียโอเคนะครับตกลงตัวนี้เทอร์โมฟิวตัวนี้เสียแน่นอนครับผมง่ายๆครับผมเตือนตัวเสียก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวช่างหนูจะเอามาเปลี่ยนเลยครับผมโอเคครับตัดบอกซะหน่อยครับเทอร์โมฟิวครับมันเป็นแบบว่าไม่มีแบบสำเร็จนะครับผมขอเป็นเทอร์โมฟิวช่องฟิตนะครับผมมันจะมีปลอกหุ้มพลาสติกอยู่อย่างนี้นะครับผมเป็นเทอร์โมฟิวนะครับผมของช่องฟิตไม่ใช่ว่าเอาฟิวอะไรใส่ก็ได้ไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยววัดดูครับว่าตัวนี้เราได้มาต้องตรวจเช็คดูก่อนนะครับผมดูนะครับครับขึ้นนะครับต้องมาตรวจเช็คตรวจสอบดูก่อนนะครับผมตัวมักจะชัวร์ครับผมจะเป็นของใหม่นะครับผมเรามาตรวจเช็คดูก่อนนะครับผมขึ้นนะครับผมไอ้ตัวนี้เราช็อกเก็ตก็ไม่มีเราต้องทำการตัดต่อนะครับเดี๋ยวตัดออกไปเลยครับดูแล้วก็ยาวพอสมควรแล้วก็ตัดท่อนนี้ออกไปเลยครับผมนี่เราถอดนี่ออกมาเดี๋ยวก็ร้อยปอกเข้าไปหน่อยครับเราป้องกันช็อตได้นะครับผมทางหนูทำให้ดูว่าเป็นแนวทางนะครับผมว่าการทำนั้นการตัดต่อนั้นไม่จำเป็นต้องทำเรียนแบบทางหนูตลอดนะครับผมให้รู้ว่าให้เป็นแนวทางในการทำนะครับผมให้โผล่ไปเลยครับนั่นต่อไปเลยครับไม่จำเป็นต้องต่อเส้นไหนเส้นไหนสีเดียวกันต่อได้หมดครับผมเพราะว่ามันอนุกรมไปที่เดียวกันนะครับนี่เดี๋ยวเก็บให้เรียบร้อยนะครับต้องบีบให้แน่นนะครับผมตัวนี้มันถ้าหลวมไม่ได้ครับผมก็พันพลาสติกซะก่อนเลยครับพลาสติกนั้นใช้ของคุณภาพนะครับถ้าไม่ได้คุณภาพมันจะหลวมแล้วน้ำมันเข้าได้ครับผมมันช็อตได้ครับผมพันให้เรียบร้อยหน่อยนะครับใจเย็นหน่อยครับทำอะไรช่างหนูย้ำจังครับให้เย็นใจเย็นแล้วก็จะชัวร์ครับผมงานจะออกมาดีครับงานแก้มันจะเสียเวลาครับผมไปเลยอย่างนี้ก็ต่อก็เหมือนเดิมเหมือนกันถ้าหาซื้อมาแบบสำเร็จบางครั้งช็อกเก็ตมันก็ไม่เหมือนกันเข้าไม่ได้ก็ต้องตัดเหมือนกันนะครับผมถ้าไม่ตรงรุ่นก็ใส่ได้ครับผมถ้าหาตรงรุ่นได้ก็จะดีครับผมหาซื้อก็บอกว่าบ้านบ้านก็บอกเป็นเทอร์โมฟิวช่องฟิตนะครับผมไม่ใช่เทอร์ฟิวธรรมดาครับผมเป็นเทอร์โมฟิวช่องฟิตของตู้เย็นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็รูดลงมานะครับผมเราก็ตรงนี้เราก็ไม่ต้องใส่จนสุดของมันแล้วก็ใส่ยัดไว้แค่ตรงนี้นะครับยัดแค่ตรงนี้ครับผมนี่ไอ้ที่ละพันปล่อยอยู่ด้านบนตรงนี้เพราะว่ายังไงน้ำแข็งก็ไปไม่ถึงนู่นอยู่แล้วครับผมครับเห็นไหมครับใส่ตรงไหนมันก็ไม่เข้านะครับผมถ้าไม่ตรงไม่ใช่ของมันนะครับผมของท่านกลัวถอดมาแล้วกลัวจะใส่ผิดนะครับดูให้เรียบร้อยแล้วครับผมมันยัดที่เก่าของเขานะครับถ้าไม่มั่นใจถ้าบางท่านอยากจะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับผมแต่ผมมั่นใจแล้วตัวนี้เป็นการขาดของเทอร์โมฟิวตัวนี้แค่นั้นเองครับผมถ้าจะเปลี่ยนก็ได้ครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับผมบอกว่าเซ็นเซอร์ของละลายน้ำแข็งของ Samsung นะครับผมง่ายๆครับผมก็ซื้อมาใส่ได้เลยครับผมแต่ตัวนี้น่าจะจบตัวเดียวครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมสรุปให้ง่ายดูง่ายเลยว่าเสียการเสียของเทอร์โมฟิวตัวนี้ถ้าเทอร์โมฟิวตัวนี้มันขาดการเชื่อมโยงมันเป็นอนุกรมมันก็จะไม่ไปหาไฟ220โวลต์มันไม่ไปหาจุดนี้ให้ไปละลายน้ำแข็งของฮีตเตอร์ง่ายๆนะผมน้ำแข็งก็จะพอกขึ้นมาครับสาเหตุของมันก็เทอร์โมฟิวตัวนี้ครับผมขาดเสียนะครับผมก็ซื้อมาเปลี่ยนหนูเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็อาจจะจบปัญหาครับผมครับ 100% นะครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างหนูขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหนูนะครับผมก็มีเสียครับผมครับสวัสดีครับผมประกอบไปเลยครับเจอตัวเสียไปด้วยกันใส่ไปเลยครับก็มาแทงมันก็ไม่เข้าตัวนี้อยู่แถบไหนดูง่ายๆครับนี่ครับของมันครับไปถูกเสียบตัวอื่นก็ไม่เข้าครับโอเคจบแค่นี้แหละ